สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ๊กเอาทิปแอนด์ทริคอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับจักระดำนะคะมาฝากนะคะซึ่งเป็นของทุกอย่างที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดรวมถึงถ้าเกิดบ้านใครปลูกก็ทำได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีทำให้จักระแร้เราเนี่ยหายดำทำอย่างไรนะคะเราไปดูกันค่ะทีนี้นะคะก็จะใส่นะคะเบกกิ้งโซดานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะน้ำน้ำมันมะพร้าวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะน้ำมะนาวก็จะทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดานะคะช่วยให้จักระแร้เราลักแร้เรานะขาขาไวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเขาเรียกไหนนะกลิ่นตรงลักแร้ได้ดีได้มากๆเลยนะคะรวมถึงปัญหาที่ว่าลักแร้ดำนะคะได้ดีนะคะรวมถึงนะคะขึ้นช้าลงนะคะแล้วก็ทำให้ลักแร้ไม่มีกลิ่นเต่านะคะรวมถึงทำให้รักแร้ขาวขึ้นอย่างปลอดภัยนะคะก็จะได้อย่างนี้เป็นครีมเดี๋ยวเราไปป้ายรักแร้กันค่ะเราก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะเดี๋ยวเราปั๊มปาจักระแร้ทิ้งไว้นะคะ15นาทีค่ะแล้วเราก็ใช้ผ้านะคะชุบน้ำให้ละเอียดชุบน้ำบิดหมาดนะคะเช็ดค่ะก็จะได้วงแขนที่ขาวขึ้นนะคะจะไปดูมาแล้วนะคะทำง่ายไหมคะทำง่ายมากๆนะคะลองทำดูนะคะอาทิตย์หนึ่งให้อย่างน้อยๆ3ครั้งนะคะเพื่อจักระแร้ที่ขาวของเรานะคะลองไปทำกันนะคะหวังว่าคงเป็นเทคนิคดีๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำง่ายนะคะและเป็นตามธรรมชาตินะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะและแถมไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะและเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสาว